สวัสดีครับมาพี่น้องนี่ก็เพิ่งกลับมาเฮ็ดคลิปนะครับผมก็หายไปพักนึงเลยก็ซอยให้พี่น้องฝากเบิ่งในเด้อครับผมฝากติดตามฝากเบิ่งในเด้อเป็นกำลังใจให้ผมในเด้อครับมื้อนี้ก็เมนูเก่าเมนูเดิมเพิ่มเติมก็คือหมูเอาเทลงเลยเอาไว้กับผักลงส่วนหนึ่งพ่อปนอลงหลายนี่น้ำมีน้ำจิ้มพร้อมนะน้ำจิ้มหมูเข้าบ่อใส่มาพี่น้องบ่ต้องบอกอีกอย่างหลายสิ่งหลายอย่าง โอ้ออร์แกนิกครับคำแหลงเลยว่าสิกินแบบบ่อใส่ตำบักหุ่งร้อนก็ต้องใส่คือเก่าสไตล์ตัวนี้ก็บ่มีไม้นะครับเฮ็ดแบบคนเหมือนบ้านบ่ได้มีงบอย่างมากไม้ฝากติดตามไว้ด้วยพี่น้องมาจำเข้าไปบ่ฮู้ว่าสิตั้งซื้อส่องซื้อหยังดีก็ฝากคนเบิ่งอ่ะมาตั้งซอยด้วยว่าสิตั้งซื้อส่องซื้อว่าจังได๋เกี่ยวกับการกินเนี่ยคุณจะซื้อเก่าเอิร์ธอ่ะดิตะกองหิวตะกองหิวรู้เลยยังบ่ได้มีขาจับกล่องบ่ได้มีหยังนะครับผมธรรมดาเขาเบิ่งเมนูไกลๆนะมาละคำใหญ่เลยลองกินแบบคักอีกเลยตำสัวเมนูเขาเมนูเดียวประเภทตำนี่ผมมักตำสัวหลายที่สุดนะครับส่วนไทยทะเลเนี่ยแข็งแซ่บเลยต้มยังดูอีสานเฮียนิดเฮียหน่อยว่าเป็นยังคู่ซ้อนบ้านนั่งกินน้ำลังตรงติดมันตามน้ำประแดกผมยังโสภาไปกว่านี้ไปอีกแล้วก็เล็กน้อยเนี่ยก็ยังก็กินผักไปวะพ่อใหญ่มากกินไม่กินเลยมีอีกอันนึงนะเวลากินตำบักหุ่งเนี่ยผมจะกินตลอดเลยจะกินกินเมื่อไรเลยทุกเมื่อหนึ่งกินมะกระเดียดทั้งซอสปอปอเขาจอกระเชิญมามะกระเล่นท่าข้างไหนบ้างต้องมองก็เจอเบอร์เครื่องส่งที่บ้านผมอ่ะ
อำนาจเจริญเอิ่นบักเขือเทศแบบนี้เลยแล้วก็จำตัวเอาเลยฝากติดตามฝากเบิ่งให้ด้วยพี่น้องเด้อกลับมาฮิตอีกเที่ยวนึงนะครับลองสู่เบิ่งบนนั้นแนวจักวิธีแบบเฮ็ดหน้าโป๊กหรือแบบเฮ็ดอีหยังเนี่ยบ่ให้หนูจักเลยเฮ็ดบ่เป็นเลยไปหนูจักจังได๋ก็แนะนําให้เด้อว่าให้เขาเฮ็ดหน้าโป๊กแบบคลิปเป็นตะเบิ่งอ่ะเฮ็ดแนวใดหรือจังได๋เฮ็ดบ่เป็นอีหลีตายกับโรคสุดสนเลยตัวซับกับโรคเกินสิบนาทีบ่ได้ป่ะมันโดนเราก็ไม่นอนมาคำสุดท้ายเป็นคนเบิ่งเล่ห์ร้ายเนาะเข้ากับสีไทยแบบเข้ากับเป็นลงทุนซื้อกล่องมาเข้ากับสีไทยแบบ20นาที30นาทีให้เบิ่งเลยแต่นี่เฮามาแบบเสิร์ฟๆกันช่างมันงัดเอาไปเนาะกะไม่เห็นแต่เบิ่งซ้ำนี่นะครับเด้อมีหยังกะตำหนิใดนะครับติเตือนหน่อยนะครับผมกะมีซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวสิมาหาเมนูแซ่บๆมาให้กินมากินให้เบิ่งนะครับผมกะยังเห็นหยังกับว่าในแบบเป็นมาตรฐานมาไหนนะครับกะเบิ่งกันไปสักวันเจอกันคลิปหน้า See you สวัสดีครับ